ทางที่ต้องเจอมันจะอันตรายก็มีวันไม่ไหวจะยากแค่ไหนมันต้องวัดกันเอาความจริงใจไว้เป็นประกันว่าในใจของฉันมีเธอคนเดียวไม่คิดมีใครอุปสรรคจะมากมายฉันก็พยัคฆ์วิทูลถูกลอบสังหารพยัคฆ์วัฒนาก็ถูกปล้นคิดว่าเป็นฝีมือของใครสู้จนเหงื่อออกเมคอัพเลิศหน้าพยัคฆ์สาวหน้าหยกมาแล้วครับสรุปจะบอกได้หรือยังว่าเป็นคนของใครไม่บอกหลอกให้คิดถึงสุดยอดเพื่อนเทเนี่ยเท่อยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนเทไม่มีเพื่อนป๋องอ่ะนะก็คงไม่เท่ขนาดนี้อ่ะไม่จริงอ่ะแต่ถ้าเพื่อนเทไม่มีเพื่อนป๋องเพื่อนเทก็คงไม่เก่งขนาดนี้อันตรายนะเพื่อนป๋องเก่งนักใช่ไหมมีอะไรอีกไหมจัดให้นี่จะฆ่าหรือไงเพื่อนป๋องเปล่าแค่จะทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะไม่บอกกันบ้างเลยนะโอ้ยเก่งก็อย่าบ่นดิเร็วมาช่วยก่อนอะเฮ้ยแกมัดตะไคร้เองแล้วกันไปเดี๋ยวก่อนปวดออกไปวะไอ้ไอ้แกไอ้แกกำนันรีบไปพบอย่าเป็นผู้ซ้อมให้นะคะจุดอ่อนของคนมีอายุใช้เวลาต่อสู้นานมากไม่ได้ตาจับจ้องให้ดีระวังไว้นะไม่เบาเหมือนกันเนี่ยพ่อเคยสอนยามาตั้งแต่เด็กหรือว่าโตขึ้นเนี่ยจะได้ใช้ป้องกันตัวเฮ้ย
คุณนายฝีมือมีอย่างเดียวไม่พอหรอกคนวงการเนี่ยมันชอบลอบกัดกันหลานไม่ทันมันหรอกฝีมือดีไม่เสียแรงที่เรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดไอ้หมอเนี่ยนะคะบอดี้การ์ดลุงนายเรียกผมมาชมนี่เองนี่คุณหัตถยาหลานสาวฉัน1ใน4พยัคฆ์น้ำเชี่ยวย้ายด่วนไปประจำการที่เขตปกครองพิเศษเกาะน้ำเชี่ยวเนี่ยนะครับเกาะน้ำเชี่ยวเป็นพื้นที่อิทธิพลของพยัคฆ์ทั้ง4งานนี้เป็นภารกิจล้างบางชัดๆสารวัตรแต่ที่เกาะน้ำเชี่ยวเนี่ยเขามีผู้กำกับยิ่งยศประจำการอยู่แล้วทำไมส่วนกลางถึงส่งสารวัตรไปอีกคนนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆจ่าเตรียมรับมืองานช้างให้ดีก็แล้วกันจะงานม้างานช้างเนี่ยจ่าทุเรียนไม่เคยกลัวแต่เกาะน้ำเชี่ยวกิ๊บเก่ายังอยู่ไหมน้องลำไยอ๋อสงสัยเมมไว้400 cc อะไรล่ะเลิกเล่นแล้วทำตัวให้จริงจังมากกว่าเดิมไม่แล้วจ้าพยัคฆ์ทั้ง4ไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลธรรมดานะหลานตัวคนเดียวถึงจะมีพลกับกำไรคอยช่วยดูแลอยู่ลุงก็ไม่วางใจทำไมไม่กลับไปเรียนต่อแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกจะปลอดภัยกว่านะผมเคยบอกคุณหนูแล้วนะครับแต่ว่าคุณหนูไม่ยอมฟังครับเพราะฉันไม่ใช่เด็กที่จะต้องให้ผู้ใหญ่มาคอยปกป้องตลอดเวลาที่สืบทอดตำแหน่งพยัคฆ์ไม่ใช่แค่จะดูแลกิจการเท่านั้นแต่จะหาตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อมาลงโทษให้ได้ดิฉันอยู่กับครอบครัวนายหญิงมานานวางใจเถอะค่ะสถานการณ์แบบนี้จะให้วางใจได้ยังไงเอางี้ลุงจะส่งเทให้ไปเป็นบอดี้การ์ดเฮ้ยนายสั่งให้เก็บมันได้เลยนานๆได้ขึ้นมาบนฝั่งแบบนี้เนี่ยเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีไหมคะก็ดีนะไปตลาดโต้ลุงกันก่อนค่ำๆค่อยกลับก่อนน้ำเชี่ยวก็ได้เอ๊ะแต่ว่าก่อนมาเนี่ยกำนันเพิ่งกำชับมาเองนะคะว่าบนเกาะเพิ่งโดนยิงถล่มไปให้ระวังตัวก็เลยส่งไอ้หมอนี่มาตามอ่ะจะได้ไปเหรอคะงั้นก็อดสิเรือประมงวัวมาบอกที่สุดว่าเห็นคนร้ายเนี่ยไล่ยิงเรือของคุณหนูวันอยู่รีบแจ้งตำรวจแล้วบอกคนของเราเตรียมเรือให้พร้อมฉันจะออกไปตามหนูวันWe'll be right back.
ำนั้นไปตามไปเร็วเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกำนันไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นค่ะไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยพวกเราวันธนีค่ะสวยครับผมชูเดชครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับข้าวเหนียวค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะใช่ยินดีที่ได้รู้จักครับโว้ยอะไรลุงไม่ได้พูดกับลุงพูดกับคุณลุงเรียกลุงไอ้น้องสกอยน้ำเค็มนี่รู้ไหมคนสุดท้ายที่เรียกลุงเนี่ยหลงรักทุกคนธรรมดานะลุงอ้วนด้วยอ้วนอย่างเงี้ยกอดสบายรอไหมล่ะพี่ลุงบ้าไม่ต้องกลัวจำมันนี่มาต้องขอขอบคุณสารวัตรชูเดชกับจ่าทุเรียนที่ไปช่วยหนูวันกับข้าวเหนียวไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นแล้วป่านนี้ลูกสาวผมคงกำนันคะถ้าอย่างนั้นข้าวเหนียวเนี่ยขออนุญาตพาสารวัตรเนี่ยไปทัวร์เกาะน้ำเชี่ยวแล้วก็เลี้ยงน้ำแข็งใสเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะยินดีเลยครับแหมคนที่นี่นี่ไม่เพียงแต่น่ารักยังจิตใจดีด้วยนะครับคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ย้ายมาที่นี่สารวัตรไม่เพียงแต่เราจะได้ผลงานเพิ่มๆผมอาจจะได้เมียเพิ่มอีกสักคนสองคนเอ้าท่านภูมิกับสวัสดีครับภูมิกับผมได้รับแจ้งเรื่องคุณวันก็รีบมาทันทีเลยคุณวันได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่ค่ะนี่นะผมต้องขอขอบคุณท่านผู้กำกับนะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่สองท่านเนี่ยไปช่วยลูกสาวผมเอาไว้นี่ถ้าเกาะน้ำเชี่ยวมีเจ้าหน้าที่ฝีมือดีๆแบบนี้นะครับผมว่าทุกคนคงอุ่นใจครับอ๋อครับแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องสุขทุกข์ของประชาชนนี่มันเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วครับครับย้ายด่วนให้มาประจำการที่เขตปกครองพิเศษเกาะน้ำเชี่ยวณที่หนึ่งกันย่า2500ขอให้ดำเนินการรับขออนุญาตครับท่านครับไม่ทราบว่าท่านอ่านหรือท่องครับผมพอดีว่าผมยืนนานขาเริ่มชาแล้วครับผมกล้าล้อเล่นกับผู้บังคับบัญชาเลยกล้าล้อเล่นเหรอขอประทานโทษครับอยากโดนคำสั่งขังแต่มาวันแรกเลยไหมเอาไหมไม่ครับผมโธ่คงมีการเข้าใจอะไรผิดสักอย่างแน่ๆเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังเสริมไม่ได้เข้าใจผิดหรอกครับเพราะว่ามาถึงก็เจอเหตุไล่ยิงกันกลางวันแสกๆที่นี่มันเกาะกลางทะเลโจรขโมยก็มีเป็นเรื่องธรรมดาที่นี่เขายิงขู่ไล่กันเป็นเรื่องปกติ
ยิงขู่กับยิงฆ่ามันต่างกันนะครับแต่ที่นี่เนี่ยน้ำเชี่ยวเกาะน้ำเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวสมชื่อนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนนี่ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเอาตัวไปขวางนะแต่มาวันแรกเลยนี่ก็รู้จักสร้างผลงานเข้าตัวนี่ผมยังอ่อนหัดครับต้องให้พ่วงกับช่วยชี้แนะครับเออถ้าอย่างนี้มันก็อยู่กันได้นานอยู่กันได้นานปังนี่เธอสองคนจะไปกันแล้วหรอถ้าไม่ใช่คำสั่งกำนันเนี่ยพวกเราก็ไม่อยากไปหรอกครับใช่ครับชีวิตเด็กเร่ร่อนอย่างพวกเราอ่ะมีค่าแค่ทุลีดินได้กินอิ่มนอนหลับก็เพราะอาหารคุณวันอ่ะอันเนี้ยฉันทำเองว้าวน่าทานทุกอย่างเลยครับคุณวัฒนีเนี่ยเก่งจังอย่ามองข้ามความปลอดภัยยึดหมายความว่าไงอะลุงก็หมายความว่าห่อหมกที่คุณวันทลีทำเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามไปซะถ้าไม่งั้นละหนูหนูหนูนี่ป๋องไม่รู้เลยนะครับว่าป๋องจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีอาหารคุณวันป๋องคงสู้ซีดกินไม่ได้นอนไม่หลับจับไข้ไอเรื้อรังโอถ้าฉันขาดพวกเธอสองคนไปฉันก็คงเหงาแย่เพราะไม่มีใครสตอและข้าวเก่งเท่าพวกเธอสองคนรู้ทันด้วยเหรอครับรู้สิเข้ามาสิเดี๋ยวฉันจะไปจัดเสบียงให้คุณวันเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณอัธยาเหรอครับใช่จ้ะแม่ฉันเป็นพี่สาวของนาวิทูลเป็นพ่อของพี่หัตถยาค่ะแต่ก่อนในครอบครัวเราสนิทกันมากเลยนะคะแต่พอแม่ฉันเสียพ่อกับนาวิทูลก็ผิดใจกันเรื่องอะไรเหรอครับพี่กำนันเตือนเนี่ยเพราะหวังดีหรือหวังอะไรกันแน่พี่อย่าลืมสิว่าสี่พยัคฆ์เนี่ยตกลงกันแล้วนะว่าจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครถ้ายังไม่อยากตายเลิกทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ซะกำนันให้นะคุณเลิกทำอะไรเหรอครับเสบียงกลางคังแสงมาละจ้านี่เลยโอ้โหบุญป่าไอ้ป๋องแล้วมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถึงกำนันนี่ของพวกนายอันนี้หยิบไม่ถามเลยอันนี้อ่ะลองชิมดูสิจ๊ะฉันทำเองถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำไปให้กินสิเดี๋ยวคุณวานเธอเสียใจกินหน้าตาน่าทานมากเลยครับผมอร่อยเห็นไหมเนียนเลยนะนี่ทำไมคุณเสียใจนี่อร่อยใช่ไหมล่ะป๋องกินเข้าไปอีกดูสิเธออร่อยใช่ไหมคะเมื่อกี้จะได้เรื่องอยู่แล้วพี่ข้าเหนียวไม่น่าเข้ามาขัดจังหวะเอานะเรายังมีเวลาตะล่อมถามคุณวันอีกเยอะโอกาสที่เราจะเข้ามาสืบในถ้ำพยัคฆ์หญิงนี่มันไม่ใช่ง่ายๆใครจะเข้ามาสืบอะไรที่นี่
สวยแล้วเพื่อนเทตกลงผู้การเป็นสายจริงๆใช่ไหมใช่ครับเราสองคนมาสืบให้คนมาลากไปเป็นอาหารปลาเลยไหมครับคุณหนูดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand